ลัมบาอาจจะรู้สึกว่ามันตื่นไปสักนิดชอบลึกชอบลึกกว่านี้ตัวหัวควรจะเป็นตาข่ายสำหรับผมนะครับหัวร้อนหัวร้อนครับเป็นคนหัวร้อนยิ่งเวลาเล่นเกมนี่ร้อนยันคอเลยครับเก้าอี้เออร์โกหรือว่าเก้าอี้สุขภาพนะครับที่หลายคนรู้จักกันก็เป็นหนึ่งไอเทมที่ยอดฮิตมากๆของชาวออฟฟิศในปัจจุบันเลยก็ว่าได้เพราะว่าเก้าอี้ที่นั่งสบายนะครับสามารถที่จะปรับได้หลายส่วนราคานะครับก็มีให้เลือกหลายช่วงครับมีตั้งแต่หลักพันยันหลักหมื่นวันนี้นะครับเราก็จะให้เพื่อนๆทีมงานเมอร์คิวราเนี่ยมาช่วยดูกันว่าในงบประมาณ 5,000 บาทครับจะมีเก้าอี้สุขภาพตัวไหนที่เข้าตาน่าสนใจบ้างแถมเรานะครับก็ยังมีทิปคร่าวๆสำหรับเลือกเก้าอี้มาให้ด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับลำโพงซื้อไหนอะเมอร์คูล่าหรือฟังอะเมอร์คูล่าแกดเจ็ตที่ใช่ยังไงก็เมอร์คูล่าเลือกซื้อเก้าอี้สุขภาพนะครับเราต้องดูอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับเรื่องวัสดุที่ชอบครับเช่นผ้าบุเก้าอี้นะครับที่มีทั้งแบบตะข่ายอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบการระบายอากาศได้ดีนะครับนั่งแล้วไม่ร้อนหรือถ้าเกิดว่าไม่ชอบแบบตะข่ายนะครับเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่ามันระคายเคืองได้ก็แนะนำนะครับให้ดูเป็นพวกผ้าลื่นๆธรรมดาแทนดีกว่า 2 ครับการรองรับน้ำหนักดูว่าเก้าอี้ตัวนั้นเนี่ยสามารถที่จะรับน้ำหนักของเราเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนครับแต่ส่วนใหญ่นะเก้าอี้ทุกตัวเนี่ยก็จะรองรับได้100กิโลขึ้นไปอยู่แล้วครับถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีรูปร่างใหญ่จุดนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาสักนิดนึง 3 ครับการปรับต่างๆเพราะว่าในเก้าอี้สุขภาพนะครับจะสามารถปรับได้หลายส่วนมากกว่าเก้าอี้ธรรมดาแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเก้าอี้แต่ละตัวเนี่ยการปรับมันได้ไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องดูนะครับในเรื่องของฟีเจอร์การปรับนะครับเอาให้เข้ากับตัวเรามากที่สุดนั่นเอง 4. เรื่องของดีไซน์ครับเพราะว่าเก้าอี้สุขภาพพวกนี้เนี่ยนอกจากจะเรื่องฟีเจอร์ต่างๆแล้วดีไซน์ก็สำคัญเช่นกันเพราะว่ามันสามารถที่จะเอามาปรับแต่งนะครับเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนึงครับให้เข้ากับห้องของเราได้อีกด้วยชื่อลุงค่ะทำตำแหน่ง UX UI ค่ะชื่อพุตตี้ค่ะทำแคมเปญชื่อฟิลนะครับทำอยู่แผนกมาร์เก็ตติ้งครับผมชื่อมีครับเป็นซัพพลายเชนบอมครับเป็นคอนเทนต์ไวเตอร์อยู่เมอร์คูล่าครับผมช่วยในเรื่องของแบบการทำงานเหมือนแบบว่าปรับให้มันเข้ากับสรีระเราอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบปรับตรงด้านหลังหรือว่าพนักพิงหรือว่ามีไอ้ตรงที่ซัพพอร์ตตรงหัวผมว่ามันเป็นเก้าอี้ที่ออกแบบมาเพื่อสุขภาพการทำงานปรับให้เข้ากับคนทำงานมากขึ้นกว่าเก้าอี้ทั่วไปเป็นเก้าอี้ที่เพื่อสุขภาพสำหรับคนที่แบบนั่งหน้าคอมเยอะๆเป็นเก้าอี้ที่แบบเอาไว้เหมือนซับพอร์ตในการนั่งเวลาแบบคนที่นั่งทำงานนานๆหรืออะไรประมาณนี้แบบคือมันคงไม่ได้ช่วยแบบ 100% หรอกแต่แบบมันลดการที่จะทำให้เกิดการปวดหลังลงไปหน่อยอะไรเงี้ยถ้าจะให้เกณฑ์การเลือกซื้อเก้าอี้เนี่ยจะมีเกณฑ์ในการเลือกอะไรเป็นอันดับแรกครับสำหรับผมก็คงเป็นฟีเจอร์ครับเรื่องเบาะตรงนี้ครับก็อาจจะต้องมีหัวตรงพนักพิงนิดนึงฟีเจอร์ดีกว่าพี่ในใช้งานถามไม่เกี่ยวก็จะดูฟีเจอร์ก่อนแล้วก็ราคาแล้วก็ดีไซน์น่าจะดูที่งบก่อนเราค่อยไปดูที่ฟีเจอร์ถ้าอันแรกอาจจะดูฟีเจอร์ราคาแล้วก็ดีไซน์ให้คะแนนความปวดหลังตัวเองหน่อย0ถึง10น่าจะประมาณ 7-8 นะปวดแบบเป็นช่วงๆ ช่วงหน้าทำงานอะไรเงี้ยจะมีความแบบมันเมื่อยอ่ะตอนนี้น่าจะอยู่ที่5ตั้งแต่ทำมาก็เริ่มรู้สึกว่าหลังตรงหมอนรองกระดูกครับเริ่มปวดให้3หลังครับแล้วก็ก้นด้วยให้6ช่วงเนี้ยจะปวดบ่อยเป็นพิเศษตอนนี้ตอนนี้น่าจะสักประมาณ7ส่วนใหญ่ไม่ได้ปวดหลังแต่จะปวดตรงแถวๆบ่าเพราะว่าเหมือนเก้าอี้มันไม่รองรับพอเหมือนนั่งทำงานแล้วมันต้องยกแขนแล้วมันก็เลยเหมือนแบบปวดตรงช่วงนี้มาเริ่มกันที่ตัวแรกครับกับเจ้า Ergoten Konomos โดยเก้าอี้สุขภาพตัวนี้นะครับมากับดีไซน์ที่ดูดีเกินราคาแถมระบบการซัพพอร์ตนะครับก็ออกแบบมาค่อนข้างดีเลยนะเก้าอี้ตัวนี้ครับเขาจะแบ่งพนักพิงออกมาเป็น2ชิ้นครับเพื่อการเอนนอนที่ยืดหยุ่นมากขึ้นบวกกับการปรับวางแขนนะครับที่สามารถปรับขึ้นลงได้ทำให้สามารถใช้งานได้ทุกอริยาบทโดยเขาจะมาพร้อมโครงและฐานที่แข็งแรงนะครับสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง125กิโลและค่าตัวครับก็อยู่เพียงแค่ 4,990 บาทเท่านั้นถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับที่ทำราคาออกมาได้ดีที่สุดใน5ตัวเลยก็ว่าได้
ถ้าความรู้สึกนั่งสบายครับแต่ว่าผมอาจจะยังไม่เหมาะกับตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่าหัวจะต้องต่ำลงมากว่านี้นิดนึงให้โดนตรงคออันนี้มันแบบโดนตรงหลังหัวพอดีเลยอันนี้มันแบบพอดีหัวแล้วก็ฐานตรงเนี้ยค่อนข้างกว้างใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็แบบปรับแล้วก็แบบพอดีนั่งสบายนะชอบตรงที่มันมีพิงข้างหลังตรงเนี้ยแล้วมันแบบมันซัพพอร์ตช่วงหลังอะไรเงี้ยดีรวมๆโอเคค่ะแต่แค่แบบตอนพิมพ์งานอะไรเงี้ยถ้าแบบใช้คีย์บอร์ดที่มันแบนอะมันอาจจะแบบลำบากนิดนึงเบาะใหญ่เต็มก้นเลยนั่งได้สบายส่วนนี้มันซัพพอร์ตตรงคอด้วยเวลาเราจะเอนอย่างเงี้ยแบบเราจะแอบอู้นิดนึงแล้วก็ทำได้เหมาะนะครับเพราะว่าตัวช่วงหลังมันกว้างผมเป็นคนที่ตัวใหญ่เพราะว่าตัวนี้ก็กว้างอยู่พอสมควรก็รับได้ค่อนข้างดีส่วนที่ชอบไหมส่วนที่ชอบที่สุดเป็นเบาะครับแล้วก็ตัวพนักพิงหลังชอบที่เป็นตะข่ายด้วยครับมันน่าจะไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีชอบเบาะที่ใหญ่เต็มก้นชอบตรงนี้เพราะว่ามันพอดีอ่ะรู้สึกว่าหัววางแล้วมันก็สบายดีส่วนที่ชอบก็คือความที่มันสามารถเอนได้แล้วล็อกได้แบบอิสระเลยเราสามารถล็อกมันตรงไหนก็ได้มีส่วนที่ไม่ชอบไหมส่วนที่ไม่ชอบอ่ะแอบรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันแบบกลางๆไปนิดนึงอ่ะแต่ตรงนี้อาจจะยังไม่ได้แบบซัพพอร์ตเท่ากับเข้ากับรูปหลังของเราขนาดนั้นส่วนที่ไม่ชอบ1คือลำบากปรับไม่ได้2คือตัวหัวตัวนี้อาจจะต้องปรับให้มันแบบทิ้วลงมาได้อีกหรือว่าเลื่อนตัวแกนตรงนี้ให้ลงมาได้อีกส่วนที่วางแขนถือว่าโอเคตรงนี้นะครับมันโยกซ้ายขวาไม่ได้วันนี้มันแคบไปสำหรับผมตัวใหญ่ที่ไม่ชอบเลยคืออาจจะเป็นที่วางแขนที่อาจจะปรับได้น้อยหน่อยปรับได้แค่ความสูงเพราะว่าตอนทำงานผมชอบเอาตรงเนี้ยหุบเข้านิดนึงเรื่องตอนนี้นั่งสบายไหมให้คะแนนความสบายของตัวนี้1 ถึง 10ความนั่งสบายตัวนี้ให้7ละกันครับยังรู้สึกว่ามีจุดที่ยังติดขัดนิดหน่อย7พี่เพราะว่ามันข้างหลังนี่มันปรับไม่ได้อย่างผมแบบหลังมันจะเป็นอย่างเงี้ยผมอ้วนเป็นแบบตัวเอสอ่ะมันจะโค้งข้างหลังนิดนึงตัวต่อมาครับกับโมเดอร์นาอัญญาเก้าอี้สุขภาพตัวนี้นะครับส่งตรงมาจากโมเดอร์นาเลยดีไซน์นะครับมีความโดดเด่นโค้งเว้ารับหลังได้เป็นอย่างดีครับจุดเด่นของตัวนี้เลยคือเขามีลัมบาร์ซัพพอร์ตมาให้ครับที่สามารถปรับระดับความสูงได้ก็จะปรับได้ตามความถนัดเลยตัวเก้าอี้นะครับก็ระบายอากาศได้ดีด้วยผ้าตะข่ายสำหรับในการปรับเองก็อิสระสุดๆครับสามารถปรับนอนได้ถึง135องศาและยังล็อกเอนได้อิสระอีกด้วยครับพร้อมที่วางแขนครับก็ปรับได้3ทิศทางครับใช้งานได้ยืดหยุ่นแข็งแรงด้วยโครงและฐานนะครับที่ทนทานสูงรับน้ำหนักได้ที่120กิโลกรัมแบบสบายๆครับแถมยังมีหลายสีให้เลือกนะโดยราคาค่าตัวครับจะอยู่ที่ 4,890 บาทเท่านั้นและหากใครอยากได้ความสบายมากขึ้นเขาก็ยังมีฟีเจอร์เสริมนะครับเป็นที่พักเท้าซึ่งในส่วนนี้นะครับราคาก็จะขยับขึ้นมานิดนึงแต่ราคาไม่บานปลายมากอย่างแน่นอนแอบรู้สึกว่าฐานอันนี้เล็กกว่าหน่อยแต่ว่าพอความกว้างของเบาะเล็กลงไอ้ตรงเนี้ยก็ไม่ได้แบบใหญ่เกินไปที่วางแขนอันเนี้ยพอดีมากกว่ารู้สึกแบบมันปรับอะไรได้แบบมากกว่าแล้วมันเลยแบบพอดีกว่าตัวเมื่อกี้แต่วงที่วางแขนนะครับมันปรับไม่ได้ถ้าเกิดสมมติวงแขนใหญ่ตัวใหญ่อะไรเงี้ยครับอาจจะต้องยื่นมาข้างหน้านิดนึงตัวพนักพิงคิดว่ามันจะไม่กว้างเท่าตัวเมื่อกี้ตัวนี้อาจจะเล็กกว่าหน่อยแต่ในการใช้งานคิดว่าไม่มีผลมากขนาดนั้นส่วนที่ชอบก็คือ1ลำบาปรับขึ้นปรับลงได้เหมาะตัวพนักพิงตรงนี้ทิ้วได้นี่นะครับตรงนี้ทำให้แขนเราไม่ติดกับตัวพี่ถ้าตัวแรกอ่ะเขาจะวางแขนอย่างงี้นะแขนผมมันติดอย่างงี้ไม่ติดละคือที่วางแขนมันพับได้กางได้หุบได้ในการทำงานผมจะใช้อยู่อย่างนี้ตลอดชอบพวกอันนี้กับแบบพวกความแบบแข็งแรงอ่ะที่ไม่ชอบคือตรงลำบาอาจจะรู้สึกว่ามันตื้นไปสักนิดชอบลึกชอบลึกตัวนี้หมายถึงลำบาอีต้องการอยากได้แบบซัพพอร์ตหลังอ่ะรู้สึกปวดหลังเวลานั่งแบบนั่งนานๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากได้ตัวอย่างนั้นตัวที่พักแขนมันปรับไม่ได้เลยก็คือความกว้างเนี่ยมันฟิกมาเลยครับส่วนอันที่ไม่ชอบก็คือเบาะฐานเบาะเล็กไปหน่อยผมก็ติดอยู่เรื่องเดียวนะครับที่ไม่ชอบก็คือเบาะมันเล็กไปครับแค่นั้นเลยครับ1-10ให้คะแนนความสบายหน่อยอันนี้สัก8มันสบายกว่าเพราะว่าไอ้ตรงหัวตรงเนี้ยเคิร์ฟมันแบบรับกับหัวมากกว่าหัวมันแบบวางพอดีแล้วแบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบเกร็งหรือว่าแบบประคองอะไรขนาดนั้นตัวนี้ผมให้6เพราะว่าเบาะมันเล็กขาผมมันเหลืออย่างเงี้ย
ตามมาติดๆกับตัวที่3ครับ Bewell Foster โดยตัวนี้นะครับเขาจะเลือกใช้ผ้าตะข่ายพ่วงด้วยโครงแบบอลูมิเนียมทำให้ตัวนี้นะครับสามารถนั่งได้ถึง150กิโลเลยส่วนในด้านการใช้งานครับตัวนี้ก็สามารถปรับล็อกเอนได้สูงถึง108องศาและยังปรับได้ในอีกหลายๆส่วนทั้งที่รองคอความสูงของเก้าอี้และก็ที่วางแขน3ทิศทางครับไม่ว่าจะเป็นสายนั่งทำงานหรือเอนนอนนะครับยังไงก็สบายอย่างแน่นอนครับจุดเด่นอีกอย่างนึงนะที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้ครับคือเรื่องเบาะของเขาจะเป็นโฟมแบบ 100% ครับมีความนุ่มเด้งกระจายแรงน้ำหนักได้ดีสุดๆไปเลยครับส่วนราคานะครับก็อยู่ในงบเป๊ะๆเลย 4,999 บาทครับตัวนี้เบาะดีกว่า2ตัวแรกที่นั่งรู้สึกว่าแบบมันนุ่มกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนว่าเขาทำมาเซาะร่องมาตอนนั่งแล้ววางขาร่องอะไรใช่นี่ฮะที่มันจะเป็นร่องใช่เป็นเคิร์ฟใช่แล้วก็พวกฟังก์ชันคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับตัวที่2ที่นั่งเมื่อกี้แค่อันนี้มันจะไม่มีเรื่องที่ล็อกแบบเวลาเอนอะไรงั้นคิดว่าไม่ค่อยเหมาะแหละเพราะว่าต่อคือพอนั่งปุ๊บขามันเริ่มเหมือนแบบเทลงมาอย่างเงี้ยพอขามันเริ่มเทมันก็จะรู้สึกเหมือนแบบนั่งแล้วแบบต้องเกร็งๆขานิดนึงคือหลักๆผมจะชอบลัมบาร์เป็นพิเศษมันจะช่วยดันค้ำเอาไว้ครับไม่ให้หลังเราค่อมไปข้างหน้าหรือว่าเอนแอนเกินไปชอบหลังเลยตอนเนี้ยเพราะว่ามันโดนจุดชิดกับหลังที่พิงพอดีตรงนี้ก็ชอบนะพี่มันนุ่มด้วยมันจะเป็นเบาะเลยพี่มันไม่ใช่แบบตะข่ายส่วนที่ชอบคือตรงพนักพิงหลังที่มันโอบล็อกหลังส่วนล่างเบาะมันนุ่มล็อกทั้งตรงขาทั้งตรงหลังเลยใช่รวมๆถือว่าโอเคเลยครับส่วนที่ไม่ชอบก็คือ1แขนครับตัวนี้ไม่ค่อยซับน้ำหนักเท่าไหร่ถามว่ายังกดได้ไหมกดได้แต่แข็งไปหน่อยครับแล้วก็วัสดุตรงนี้ค่อนข้างไม่แข็งแรงเพราะว่าทิ้งน้ำหนักปุ๊บมันงอทั้งแท่งเลยส่วนที่ไม่ชอบเลยคือตรงนี้อาจจะรู้สึกว่ามันกว้างไปสักนิดสำหรับผมเป็นส่วนของเบาะครับเพราะว่าขามันเลยจากขอบเบาะมาตรงนี้มันต้องใช้น้ำหนักเบาะมันควรจะรับน้ำหนักโดยทั้งตัวหัวควรจะเป็นตะข่ายสำหรับผมนะครับอ๋อหัวร้อนครับเป็นคนหัวร้อนยิ่งเวลาเล่นเกมนี่ร้อนยันคอเลยครับ1-10ให้คะแนนความสบายหน่อยครับคะแนนรวมทั้งตัวนี้ผมคิดว่าสำหรับผมให้8เพราะว่าค่อนข้างเป๊ะกับสรีระผมเลยตรงนี้ก็เข้าหัวพอดีสูงประมาณ170ผมคิดว่าตัวนี้ตอบโจทย์ให้8พี่ข้างหลังมันปรับได้ถึงจุดที่มันเป็นแบบที่มันต้องรองหลังพอดีพี่แล้วก็หลังเนี่ยใหญ่มากความกว้างมันกว้างมากแบบเต็มหลังอีกอย่างนึงคือเป็นผ้าตะข่ายในส่วนนี้ยังเหมือนเดิมก็คือแบบเลื่อนซ้ายขวาได้ขึ้นลงได้ต่อมาครับหากใครอยากได้เก้าอี้ในสเปคหลักหมื่นแต่ว่างบแค่หลักพันนะครับก็ต้องตัวนี้เลยกับซี่หูโคซี่โดยดีไซน์นะครับที่ดูพรีเมียมพร้อมกับเป็นโครงอลูมิเนียมทั้งตัวครับทำให้รับน้ำหนักได้ถึง150กิโลพร้อมวัสดุตัวเก้าอี้นะครับเป็นผ้าตะข่ายระบายอากาศได้ดีพนักพิงนะครับจะสามารถปรับเอนได้3ระดับและที่วางแขนของเขาครับจะเป็นแบบ 2D ครับซึ่งความพิเศษของรุ่นนี้นะครับที่ไม่เหมือนกับรุ่นอื่นนั่นคือสามารถปรับระยะเข้าออกความสูงของลัมบาร์ซัพพอร์ตได้บอกเลยว่าฟีเจอร์นี้ดีมากๆเลยครับแถมตัวเบาะรองนั่งเองนะวัสดุก็เป็นฟองน้ำที่มีความหนาเป็นพิเศษครับมาในทรงแบบ W shape ครับโค้งเว้าเข้าร่องขาพอดีทำให้สามารถนั่งได้สบายกว่าเดิมมากๆครับราคาครับอาจจะเกินงบมานิดนึงอยู่ที่ 5,990 บาทความสบายตัวนี้สำหรับผมรู้สึกได้เลยว่าตัวนี้แบบว่าตอบโจทย์ในสรีระของผมมากๆครับทั้งเบาะก็ใหญ่ดูแล้วระบายความร้อนได้ดีเพราะว่าเป็นผ้าเหมือนกันเหมือนเดิมพี่เป็นผ้าตะข่ายหลังนี้เขาสามารถปรับดันเข้าดันออกได้ปรับสูงต่ำได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็ปรับขึ้นลงได้ตัวสูงกว่าผมเนี่ยตั้งไรสบายเลยถือว่าโอเคนะแต่ยังรู้สึกว่าตรงนี้เหลือๆเพราะว่ามันไม่โดนหลังช่วงนี้เท่าไหร่วัสดุมันแบบโอเคแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันกองแกงการนั่งมันยังแบบมั่นคงอยู่ข้างหลังมันก็ปรับแล้วมันแบบพอดีกับหลังฐานของเก้าอี้อะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนั่งสบายแล้วก็ช่วงเนี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าใหญ่เกินไปจนแบบถ้าจะวางแขนต้องแบบกางแขนอะไรเงี้ยไม่ต้องตรงนี้ก็รับกับหัวดีค่ะส่วนที่ชอบอย่างแรกเลยนะครับ
ที่วางแขนมีความเคิร์ฟเพื่อรองรับล็อกแขนของเราตัวนี้จาก3ตัวที่ลองมาตัวไม่มีเลยมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่มีเคิร์ฟแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเจ้าเบาะตัวนี้นิ่ม3ก็คือตัวลัมบาร์ที่สามารถดันเข้าดันออกได้แล้วก็ปรับขึ้นปรับลงได้อีกชอบอันนี้ปรับอย่างนี้ได้ปรับอย่างนี้ก็ได้อะไรเงี้ยก็ดูซัพพอร์ตตรงช่วงคอดีเบาะมันนุ่มชอบตรงนี้เลยเบาะมันนุ่มแล้วก็แบบทำมาเป็นเคิร์ฟทำให้นั่งแล้วสบายความกว้างของเบาะอ่ะพอดีกับตัวเราก็รู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันพอดีแบบพอดีกับลำตัวของเราอ่ะไม่ต้องแบบกางออกหรือแบบผูกเข้ามาอะไรเงี้ยส่วนที่ไม่ชอบก็จะเป็นในส่วนของที่วางแขนเพราะว่าตัวผมใหญ่แล้วมันไม่สามารถปรับซ้ายขวาได้เวลาสะบัดเมาส์เวลาเล่นเลยมันก็จะไม่ถนัดเลยไม่ชอบตรงนี้ค่ะที่มันหมุนไม่ได้เท่าไหร่ตัวอื่นมันแบบมีหมุนๆหน่อยอะไรเงี้ยนิดนึงแล้วกันเรื่องที่พักแขนเพราะว่ามันต้องตามสรีระเนอะตัวที่พักแขนเนี่ยควรจะปรับซ้ายขวาได้นิดนึงหรือว่าไปข้างหน้าหรือข้างหลังได้แต่ตัวนี้ล็อกเลยแค่นี้ตัวนี้ผมว่าติดแค่ตรงนี้ตรงเดียว1-10ให้คะแนนความสบายหน่อยรวมๆมันแอบรู้สึกว่าดีกว่า2ตัวแรกแต่แบบยังไม่เท่าตัวเมื่อกี้ที่ลองงั้นตัวนี้ให้8และสุดท้ายครับกับ Workstation Office Model T ที่สามารถปรับได้ทั้งพนักพิงเอ็นล็อกได้4ระดับเอ็นได้สูงสุดนะครับอยู่ที่135องศาพักผ่อนได้เลยสบายๆส่วนที่วางแขนเขาครับก็สามารถปรับได้3ทิศทางซึ่งนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังมีฟีเจอร์ตัวนึงครับที่ตัวอื่นๆเนี่ยในงบนี้ทำไม่ได้คือสามารถปรับความลึกของเบาะที่นั่งครับตรงฟีเจอร์นี้ครับเราจะเห็นได้จากเก้าอี้ราคาสูงๆแต่เขาก็ใส่เข้ามาในรุ่นนี้นะครับในราคาแค่หลักพันเท่านั้นเองบอกเลยว่าคุ้มมากๆแถมนอกจากนี้นะเรายังเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะเป็นเบาะชนิดแบบไหนจะเป็นแบบหนานุ่มสบายหรือว่าแบบผ้าตะข่ายระบายอากาศได้ดีนะในราคาค่าตัวที่ 5,490 บาทครับซึ่งอาจจะเกินงบมานิดนึงแต่ว่าฟีเจอร์ครับคุ้มเกินราคาแน่นอนสบายไหมสบายแต่ก็รู้สึกว่าตัวใหญ่อยู่เหมือนกันมันสามารถคัสตอมได้เยอะมากไอ้ตรงเนี้ย4ตัวแรกไม่มีนะที่แบบเลื่อนเบาะก้นมันสไลด์ได้ทำให้เบาะมันเหมือนใหญ่ขึ้นน่ะใช่แล้วก็ส่วนนี้ปรับซ้ายขวาได้นะคอนี่พิงได้แล้วยังเป็นผ้าตะข่ายเหมือนเดิมส่วนแผ่นรองหลังเขานี่แผ่นเขาใหญ่มากเลยรับเต็มหลังตรงพื้นที่เบาะครับมันพอดีก็บางคนอาจจะชอบแบบพอดีแต่ผมชอบแบบเหลือๆนิดนึงบิดไปบิดมาอะไรอย่างงี้ก็เผื่อนั่ง2คนด้วยแล้วกันสวยชอบที่สุดของผมเลยครับพี่นี่ครับเบาะสามารถสไลด์ได้ด้วยแผ่นดันหลังตรงนี้มันค่อนข้างที่ใหญ่ๆแบบแล้วตัวผมใหญ่ปุ๊บมันดันเต็มเลยนั่งปุ๊บไม่ต้องปรับเลยแล้วโดนเลยเจ้าตัววัสดุของหลังทั้งหมดตรงนี้เป็นผ้าตะข่ายแล้วก็ตัวเอ็นนอนนะครับเป็นระบบล็อก2ชั้นพนักพิงตัวนี้มันกว้างแล้วมันสูงเวลานั่งพิงหรือว่าจะนอนอะไรเงี้ยมันแบบโอบมันโอบแล้วมันสบายใช่ส่วนที่ไม่ชอบตรงที่รองคอมันปรับองศาไม่ได้แล้วตัวนี้ชอบนะแต่ถ้ามันเป็นแบบเป็นเบาะที่ไม่ใช่ตะข่ายผมให้10เลยเวลาโดนคอแล้วมันคันวัสดุแบบนี้นั่งนานไม่ได้ชัวร้อนครับแล้วก็อีกนิดนึงถ้าตรงลำบาสามารถปรับขึ้นลงได้จะดีก็อาจจะเป็นในพวกนี้พวกวัสดุมันแบบมันหมุนยากอ่ะด้วยความที่ฟีเจอร์มันเยอะมันอาจจะแบบกึกอะไรนิดนึงไอ้ข้างหลังตรงเนี้ยมันเหมือนดันตลอดแล้วพอมันดันปุ๊บฐานเก้าอี้มันค่อนข้างเล็กกว่าตัวมันก็เลยเหมือนกลายเป็นว่าพอดันมาข้างหน้าแล้วฐานเก้าอี้สั้นมันก็เหมือนนั่งหลังตรงตลอดนั่งแล้วแบบไม่ได้สบาย1-10ให้คะแนนความสบายหน่อยตัวนี้ความสบายผมว่า6แล้วกันเพราะว่าต้องปรับเยอะจูนเยอะถ้าไม่ติดว่าจะเปลี่ยนสรีระในการนั่งอะไรนะครับถือว่ายังใช้ได้อยู่แต่ว่าทุกครั้งที่จะเปลี่ยนต้องปรับใหม่หมดตัวนี้ให้9ตรงที่แบบฟังก์ชันมันเยอะแต่แบบถ้าถามความนุ่มอะตัวที่3นุ่มกว่าแต่แบบอันนี้ก็พวกซัพพอร์ตหลังหรือแบบอย่างอื่นมันฟีเจอร์มันดีเลือกได้ตัวเดียวเลือกตัวไหนตัวที่4นั่งสบายเหมาะกับสรีระตัวแล้วก็ปรับเอนได้ตัวที่5
คือแบบนั่งไปแบบมันพอดีกับผมเลยเบาะก็ปรับได้นี่ตรงนี้ซ้ายขวาได้พาตาข่ายติดนิดนึงตรงนี้ลองคอมันเป็นตาข่ายมันโดนคอมันขัดนิดนึง3เหตุผลที่เลือกตัวนี้เลยคือนั่งสบายเพราะว่าตัวนี้มันบีบหลังเบาะที่เขาทำมาเคิร์ฟนะครับซัพพอร์ตทั้งขาส่วนล่างไปถึงหลังส่วนล่างเลยรู้สึกว่าใช่มากกว่าใช้คำนี้ดีกว่าตัวที่3ก็คิดว่ามันก็ตอบโจทย์ระดับหนึ่งแบบที่เราชอบอะคือแบบอันนี้หนึ่งแล้วก็ความนุ่มของไอ้นี่หนึ่งแล้วก็ซัพพอร์ตหลังอีกหนึ่งผมจะเลือกตัวที่4ปรับลำบาแบบเข้าออกได้คนที่ใช้อีโคโนมิกอะครับส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดรมนะลำบาควรจะตอบโจทย์ในเรื่องของอีโคโนมิกมากที่สุดครับคิดว่าตัวที่4ราคาเท่าไหร่ถึงจะคิดว่าสมเหตุสมผลสำหรับผมคิดว่า12,000ยังโอเคราคาที่สมเหตุสมผลถ้าตัวนี้เหรอคิดว่าน่าจะ 7,000 ก็ซื้อคิดว่าน่าจะ 7-8,000 7,000 เหมือนต้นรู้ไหมวันนี้เรามาถ่ายคอนเทนต์เก้าอี้อีโคโนมิกใช่ไหมทั้งหมดอยู่ในงบ 5,000 บวกลบใช่ไหมฮะจริงเหรออันนี้คือไม่ถึง 5,000 หรอไม่เกิน 5,000 จริงเหรอทุกตัว 5,000 ผมแล้วของผมซื้อตัวเป็นหมื่นมาโอ้โหโดนหลอกมาเนี่ยราคาแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะก็ยินดีอย่างนี้จริงเหรอเฮ้ยซื้อให้หน่อยตัวนี้ 5,000 ซื้อ 5,000 ซื้อที่เมอร์คูล่าซื้อไหม 5,000 ซื้อครับซื้อไหนเมอร์คูล่าครับผมเก้าอี้ที่ใช่ยังไงก็เมอร์คูล่าค่ะเราก็ได้ข้อสรุปผลโหวตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอันดับ1ครับก็จะมีด้วยกัน2รุ่นนะครับที่คะแนนเท่ากันเลยนั่นคือ Bewell Foster และซี่หูโคซี่ครับคะแนนเท่ากันอยู่ที่2คะแนนครับและก็มีอีกรุ่นนึงครับที่ตามมาติดๆเลยนั่นคือ Workstation Office Model T ที่ได้มา1คะแนนนะครับส่วนเก้าอี้อีกทั้ง2รุ่นนะครับทั้ง Ergoten Conomos และ Moderna Anya ยังไม่ได้มีใครเลือกนะแต่ทั้งนี้เราก็ต้องขอบอกสักนิดนึงครับว่าขึ้นอยู่กับสรีระของแต่ละบุคคลด้วยนะยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปเทียบกับสรีระของตัวเองด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเก้าอี้อีโคโนมิกทั้ง5ตัวที่เราแนะนำไปบอกเลยว่าแต่ละรุ่นนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับผมก็ได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ช่อง description ด้านล่างนะครับเลื่อนลงไปดูได้อยู่ใต้ชื่อนั่นเองนะและถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรา Gadget ที่ใช่ยังไงก็ Mercura สำหรับวันนี้ครับผมพี่เจนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายนั่งสบายจริงๆเลย